ลืมเปิดกล้องตัวเองค่ะค่ะงั้นที่รบกวนขอเชิญนายวรุษเก่งกิตติพัฒน์นะคะนักศคึรกับษาทุนระดับปริญญาโทของโครงการทุน TGIS ค่ะถ้าพร้อมแล้วแชร์สไลด์แล้วก็แจ้งได้เลยนะคะว่าพร้อมแล้วครับตอนนี้เห็นสไลด์ไหมครับเดี๋ยวนะคะเหมือนกำลังมาค่ะมาแล้วนะคะโอเคครับเริ่มได้เลยใช่ไหมครับค่ะเริ่มได้เลยค่ะโอเคครับก็สวัสดีครับผมมาวรุษเก่งกิติพัฒน์นะครับก็จากคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้จะมานำเสนอนะฮะการพัฒนาอนุภาคนาโนบิโลเนียโซมที่มีคุณสมบัติติดเยื่อเมือกเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารโคลีสปินผ่านทางเดินอาหารนะครับก็ในปัจจุบันฮะถือว่าเป็นยุคของเฮลเทนนะเป็นเทนสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงนะฮะอาจเป็นเพราะประชาชนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ผลของการขยายเมืองที่โตขึ้นนะครับตลาดผู้บริโภคเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยโตมากขึ้นเลยนะฮะสังเกตว่าธุรกิจฟิตเนสธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยก็กำลังมาแรงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเทรนด์สมุนไพรเนี่ยก็กำลังมาแรงด้วยเช่นกันนะฮะเห็นได้เห็นจากข่าวทุกวันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะฮะก็ผมได้ยกผลการวิจัยทางธุรกิจของกสิกรมาให้ดูนะเห็นว่ามูลค่าการทางการตลาดของทางการตลาดของสมุนไพรเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีจริงๆนะฮะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยแต่สมุนไพรก็มีข้อจำกัดในการใช้หลักๆนะครับได้แก่คุณภาพเนี่ยคอนโทรลไม่ได้ในแต่ละล็อตนะฮะสเตเบิลิตี้ของสารสำคัญเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วจึงต้องใช้เขาเรียกว่าโดสปริมาณมากนะครับเราจึงใช้นวัตกรรมนาโนในการช่วยนะเป็นระบบนำส่งสารสำคัญที่เราสนใจนะฮะซึ่งมันก็มีหลายชนิดให้เลือกนะครับแต่ว่าเราสนใจตัวริโบโซมนะฮะเป็นเบสในการนำส่งสารสำคัญของเรานะครับแล้วก็ไอ้ตารางนี้เนี่ยก็คือเป็นตารางที่เป็นตัวอย่างยาริโบโซมที่มีการใช้จริงนะฮะส่วนมากเนี่ยจะเป็นยาลิโปโซมจะเป็นพวกพาเรนทอรอลนะหรือว่ายาฉีดมากกว่านะครับเนื่องจากลิโปโซมเนี่ยไม่สามารถให้ทางการกินได้นะฮะเมื่อลิโปโซมเข้าสู่กระเพาะเนี่ยซึ่งเป็น pH กรดใช่ไหมฮะก็มันไม่คงตัวนะฮะมันดิเกรดนะฮะซึ่งทำให้สารสำคัญของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงทาร์เก็ตไซส์นะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าชีวะปริมาณออกฤทธิ์เนี่ยต่ำมากนะครับจากลิมิเตชันของเฮิร์บนะของสมุนไพรแล้วก็ลิโปโซมเนี่ยเราจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาอนุภาคให้ทนกรดในเพาะให้ได้นะครับนี่คือโจทย์ของเรานะครับเราจะใช้ไบซอลแล้วก็นอนแอนิกซัฟแฟกแตนนะฮะในการช่วยนะครับครับมีหลายการวิจัยฮะยืนยันว่าไบซอลเนี่ยช่วยโปรเทคลิโปโซมจากไอฟลูอิดได้ในสภาวะที่เป็นกรดนะครับแล้วก็ non aeric surfactant เนี่ยช่วยป้องกันการดีเกรดหรือการทำลายในกระเพาะได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้กลยุทธ์สองกลยุทธ์เนี่ยในการทำอนุภาคริโบโซมใหม่นะฮะเป็นอนุภาคชื่อว่าบิโลนีโอโซมนะครับก็คือไบซอลนะฮะบิโลแล้วก็ non aeric surfactant ก็เป็นนีโอโซมฮะก็เลยเป็นอนุภาคใหม่นะฮะเราจึงนิยามอนุภาคของเราใหม่เนี่ยว่าบิโลนีโอโซมนะครับแล้วก็เพิ่มความเจ๋งของมันนะฮะเข้าอีกโดยการโค้ดไคโทซานนะครับเพื่อเพิ่มการก่อติดเยื่อเมือกนะครับมันจะได้เพิ่มการดูดซึมนั่นเองนะและนี่คืองานวิจัยในอดีตที่ไคโทซานจะมาช่วยตรงนี้นะครับส่วนสารสำคัญของเราที่เราสนใจนะฮะก็คือคอร์เดซปินนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากถังเช่านะครับเป็นสมุนไพรจีนมีฤทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับก็เช่นแอนตี้เอนเฟรมแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจในการทดลองนี้เนี่ยก็คือเป็นแอนตี้แคนเซอร์ในส่วนของโคโลเลกตอลนะครับส่วนเมทอดนะครับก็เราจะเริ่มจากการสังเคราะห์มันสังเคราะห์มันนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าเราทำสำเร็จโดยการคาแรคเตอร์ไลซ์มันนะฮะแล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์เอนทรัปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวัดความคงตัวใน GI นะว่ามันทนกรดไหมแล้วก็ทดสอบการติดเยื่อเมือกทดสอบว่ามันผ่านเขาเรียกว่าเซลล์เยื่อบุลำไส้ไหมนะฮะแล้วก็วัดฤทธิ์การฆ่ามะเร็งและสุดท้ายก็คือดูกลไกการฆ่าผ่านยีนเอ็กซ์เพรสชันนะครับขั้นตอนแรกนะครับการสังเคราะห์คือเราเนี่ยจะสังเคราะห์เป็น2อนุภาคหลักๆนะครับมาเปรียบเทียบกันก็คือเป็นตัวบิโลนิโอโซมเลยนะครับแล้วก็เอ
อย่างหนึ่งก็เป็นบิโลนโดโซเหมือนกันแต่ว่าเราจะโค้ดด้วยไคโทซานนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับคือเบสเราเนี่ยเป็นริโบโซมนะฮะแต่ว่าเราจะใส่องค์ประกอบ2 strategy ที่ได้พูดไปนั่นก็คือเป็นตัวไบซอลแล้วก็ตัวนอนแอริกซัลแฟคแทนนะครับเป็นบิโลนิโอโซมทีนี้การสังเคราะห์เนี่ยเราใช้วิธี Solvent Induction Method นะครับแล้วก็เอาเฟสน้ำใส่ในเฟสน้ำมันฮะเกิดเซลล์ assembly เป็นตัวบิโลนิโอโซมนะครับในนี้เราได้เป็น1 sample แล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่เราสนใจที่เราจะทำเนี่ยก็คือเป็นบิโลนิโอโซมแหละแต่ว่าเราจะใส่ไคโตซานไปด้วยเพื่อเพิ่มการเกาะติดเยื่อเมือกนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำคาร์เล็กสเตอร์ไลด์ด้วยไซเซอร์วัดไซส์แล้วก็วัดฉาดหลังจากนั้นแล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์เอนทรัปนะครับทีนี้ผลนะฮะก็คือเราได้ไซส์ประมาณ200นาโนเมตรนะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เอนทรัปที่ 82% นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือเมื่อเราสังเคราะห์บิโลนิโอโซมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็โค้ดด้วยไซโตซานใช่ไหมฮะเราก็เลยออพติไมซ์ปริมาณไคโตซานในการโค้ดนะฮะว่าจะใช้เท่าไหร่นะฮะแล้วผลที่ได้ก็คือเราจะเลือกเรโชนี้นะครับ1ต่อ 0.5 นะแล้วก็เราจะใช้เรโชนี้เนี่ยเพื่อทำอนุภาคในเพื่อไปการทดสอบต่อไปนะครับต่อไปก็คือการทดสอบใน GI fluid นะครับก็คือเราจะจำลองสภาวะในกระเพาะอาหารนะครับแซมเปิลเราเนี่ยมี2แบบนะครับก็คืออันที่มีไบซอลแล้วก็นอนไบซอลเปรียบเทียบกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารแล้วก็เอาไปวัดไซส์นะฮะดูเวลา60นาทีเก็บตัวอย่างเป็นไทม์ไลน์นะครับอันสีดำอันที่มีไบซอลเนี่ยจะเห็นว่าอนุภาคเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะแตกต่างเขาเรียกว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะในขณะที่อันที่ไม่มีไบซอลเนี่ยก็อนุภาคก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันฟิวรวมกันคือมันไม่สามารถรักษาความคงตัวไว้ได้นะครับอันนี้สรุปก็คือไบซอลเนี่ยมันก็คือช่วยในการเรื่องของ stability ใน GI นะครับต่อไปนะฮะก็คือการทดสอบการติดเยื่อเมือกนะครับแซมเปิลของเราก็จะแบ่งก็คือจะแตกต่างตรงที่มีไคโทซานกับไม่มีไคโทซานนะครับจะเห็นว่าอันที่มีอนุภาคที่มีบอกก่อนการติดเยื่อเมือกเนี่ยคือเราจะเอาอนุภาคเนี่ยไปใส่ในมิวซินแล้วก็ไปวัดไซส์นะครับหลักการก็คือไคโทซานเนี่ยมันจะมีประจุเป็นบวกนะครับส่วนมิวซินเนี่ยคือเรียนแบบเยื่อเมือกฮะพวกมิวโคเมมเบรนฮะก็คือมันจะมีเนกาทีฟชาร์จนะฮะคือหลักการมันจะเขาเรียกว่าใช้ของอิเล็กโทรสเตติกฟอร์สนะครับดึงดูดอนุภาคเข้ากับมิวซินเข้าไปนะครับดูจากกราฟผลการทดลองนะจะเห็นว่าอนุภาคที่มีไคโทซานเนี่ยจะมีไซส์ที่สูงขึ้นตามปริมาณมิวซินที่เพิ่มขึ้นนะครับตามมิวซินที่เพิ่มขึ้นอันนี้แท่งสีเทานะครับแสดงให้เห็นว่ามันจะเกิดการเกาะกันของอนุภาคกับมิวซินนะฮะในขณะที่อนุภาคที่ไม่ได้ใส่ไคโทซานเนี่ยจะมีไซส์คงที่นะครับก็คือไม่มีการเกาะกันนั่นเองนะครับอนุภาคที่ไม่มีไคโทซานนะฮะสรุปก็คือเราใส่ไคโทซานเนี่ยมันก็ได้ผลของมูโคแอดทิซีฟด้วยนะครับต่อไปนะครับดูการซึมผ่านนะครับเปรียบเทียบระหว่างสารคาร์ดิซีนเปล่าๆนะครับแล้วก็อนุภาคของเราที่ไม่มีไคโทซานแล้วอันที่โค้ดนะครับจะเห็นว่าอันที่มีไคโทซานเนี่ยมันเพิ่มการดูดซึม 20% นะครับผมส่วนสารเปล่าๆกับสารของเราที่มีไคโทซานเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับต่อไปนะฮะก็คือดูฤทธิ์การฆ่ามะเร็งนะครับอันนี้การฆ่ามะเร็งเราสีดเซลล์ HT29 แบบโมโนเลเยอร์นะครับจะเห็นว่าดูอันนี้เลยนะฮะอนุภาคของเรานะฮะแต่ว่าอันที่ไม่มียาเนี่ยก็คือมันฆ่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้บอกว่าอนุภาคของเราเนี่ยมันไม่ท็อกซิกนะครับคือเซลล์เนี่ยไม่ได้ตายด้วยอนุภาคนะฮะไอ้ตรงนี้ฮะแต่ว่าตายด้วยฤทธิ์ของยาที่เราใส่เข้าไปนะครับเห็นว่าเส้นปะอันนี้เนี่ยคือตัวแทนของอนุภาคของเราที่มียานะครับจะฆ่าได้ดีกว่าสารเพียวๆนะฮะสารคอร์ติซอลคือเส้นปะตรงกลางนี่นะครับแต่ก็
กราฟเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเราก็เลยไปซีเซลแบบสเฟรอยด์นะครับแบบนี้จะเห็นว่าอนุภาคของเราที่มีไคโทซานเนี่ยค่าได้มากกว่าแซมเปิลอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับทีนี้เรามาดูยีนเอ็กซ์เพรสชันว่าเซลล์ที่ตายเนี่ยมันจากการทดลองเนี่ยมันตายเพราะอะไรนะครับคือเซลล์เนี่ยคือสารคอนซิปปี้เนี่ยมันไปลดระดับของยีนที่จะไปเอ็กซ์เพรสชันยีนคือมันไปลดระดับโปรตีนของ BCL-XL เนี่ยนะฮะตรงนี้ฮะอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คือบอกว่าอนุภาคของเราเนี่ยแล้วก็ไอ้คอนซิปปี้เนี่ยมันลดระดับของตัวนี้นะฮะคือการ induce apoptosis ในเซลล์นั่นเองนะครับผมทีนี้สรุปนะครับเราข้อแรกนะฮะเราสังเคราะห์อนุภาคได้สำเร็จมีเปอร์เซ็นต์ entrap ที่ 82% นะฮะข้อ2นะฮะ bisalt ช่วยเพิ่มความคงตัวในกระเพาะอาหารได้จริง3นะฮะโค้ดไคโตซานเนี่ยสามารถเคลื่อนคุณสมบัติการติดนิ่มมากได้นะฮะ4เราเพิ่ม permeability นะฮะต่อกันเข้าไปในผนังลำไส้ได้ด้วยนะฮะข้อ5อนุภาคเราฆ่าเซลล์มะเร็งได้มากกว่าสารให้สารปกตินะฮะข้อ6สารคอนซิปปินแล้วก็อันที่อยู่ในรูปอนุภาคเนี่ยก็สามารถเหนี่ยวนำการอัพโรซิสได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอนุสิทธิบัตรที่เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเปเปอร์เราอยู่ under review นะครับแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วรัญญูภูเจริญนะฮะอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์นะครับผมแล้วก็ดร.คทาวุฒินามดีนะฮะนักวิจัยสวทช.นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณทีจิสแล้วก็ทุนจุฬา90ปีนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณนะคะน้องวรุษคะครับค่ะไม่ทราบดร.ดวงพรหรือท่านอื่นๆค่ะมีคำถามเลยถามน้องไหมคะหรือจะมีคำแนะนำสำหรับน้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ presentation พอดีจะถามง่ายๆนิดเดียวเลยพอดีว่าไม่รู้จักใบซอใบซอหน้าตาเป็นยังไงคะใบซอนะครับหน้าตาคือใบซอเนี่ยคือหน้าตามันจะมีส่วนคืออาการของใบซอเนี่ยมันจะมีส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำครับในที่นี้เนี่ยที่เราใช้ก็คือเดี๋ยวนะฮะฮัลโหลตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะใบซอที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยคือโซเดียมไฮเดรตคอเลตครับหน้าตาจะคล้ายๆคอเลสเตอรอลครับผมคือมันจะเหมือนกับว่าคือเราปกติเราจะใช้เวลาเราสังเคราะห์ลิโปโซมเนี่ยคือเราจะคือส่วนประกอบหนึ่งมันจะมีคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับทีนี้เราใช้ไบซอลเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้องค์ประกอบที่คล้ายๆกับลิโปโซมในการสังเคราะห์ลิโปโซมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่แทรกตรงในส่วนของส่วนที่ไม่ชอบน้ำนั่นไงก็คือจะไปแทรกอยู่ในบริเวณคอเลสเตอรอลครับอ๋อโอเคแล้วการรีลิสนี่ได้พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะว่าเป็น pH dependent อ๋อครับก็คือจากการทดลองอันที่เราทดสอบในสภาวะ GI จำลองครับนี่คือในสภาวะแกสตริกใช่ครับแล้วถ้าเป็นเบสอะคะเป็นเบสไม่ได้ทดลองครับแต่คือปกติลิโปโซมเนี่ยมันจะไม่คงตัวในสภาวะที่เป็นกรดอยู่แล้วก็เลยอันนี้ก็เลยทดลองในสภาวะในกระเพาะอาหารนะฮะที่ pH 1.2ครับอ๋อโอเคเพราะจริงๆเดี๋ยวนะคะคอนเซ็ปต์คือเราไม่ต้องการให้มันรีลีสได้ในกรดเนาะใช่ไหมอ๋อใช่ครับคือเราต้องการให้มันผ่านกระเพาะอาหารไป
ไปยังลำไส้ฮะใช่ครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดร.ดุมพรคะไม่ทราบยังมีเวลาอีกประมาณ30 นาทีใครอยากถามอะไรไหมคะ30 วินาที30 วินาทีขออภัยค่ะ30 นาทีครับ ขออภัยค่ะโอเคไม่มีนะคะเราได้เช็คก็ได้ลองเช็ค stability ไหมคะเช็ค stability ยังไงล่ะครับเมื่อเวลาได้เก็บไว้คลิปลองเหมือนเก็บไว้แล้วมาดู stability ของตัว particle ที่เราเตรียมขึ้นนะคะมันยังไซส์เท่าเดิมไหมอ๋อหมายถึงมว่ีาเกอร์มาเลตหรือเปล่าหมายถึงว่า stability ในแง่ของstorage ใช่ไหมครับค่ะใช่อ๋อมีครับคือก็ที่4 องศาจะจริงๆคือผลมันยังไม่แน่นอนนะครับผมก็เลยไม่ได้มาโชว์จริงๆเก็บที่4 องศาจะดีที่สุดครับนี่ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามหลังไมค์ได้นะคะขอบคุณน้องวรุธมากนะคะสต็อปแชร์ลิงกันเลยนะครับครับผมขอบคุณครับผมนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตท่านประธานเปิดกล้องด้วยนะคะจะได้ถ่ายภาพหมู่รวมกันเลยค่ะงั้นก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋มจะเป็นคนที่ถ่ายภาพพวกเราทุกคนนะคะค่ะขอนับพี่ดิ้งนะคะขอนับอีกหนึ่งนะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.ดวงพรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนสำหรับความตั้งใจนะคะแล้วก็ผลงานที่ดีเยี่ยมนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับผลประมาณผลน้องๆที่จะส่งไปให้ทางอีเมลนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดวงพรสวัสดีค่ะ